สวัสดีครับเนชั่นทันข่าวค่ำพบกับผมยุคนชนข่าวยุคนชนข่าวในวันนี้ติดตามกันต่อเนื่องนะครับสำหรับคดีการอุ้มปล้นแล้วก็ฆ่าหนุ่มโรงงานหรือว่าคุณใหม่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับสถานการณ์ที่เดินทางมาจนถึงณขณะนี้ต้องจับตาดูให้ดีนะครับว่าคดีนั้นจะพลิกหรือไม่เพราะณขณะนี้สังคมจับตามองไปที่สาวพรซึ่งเป็นภรรยาของคุณใหม่นะครับว่าจะมีส่วนรู้เห็นกับการวางแผนฆาตกรรมในครั้งนี้ด้วยหรือไม่เพราะว่าล่าสุดมีตัวละครลับตัวละครใหม่นะครับซึ่งอาจจะเป็นพยานปากสำคัญก็ได้นะครับที่จะมาให้ข้อมูลแล้วอาจนำพาไปสู่การพลิกคดีเดี๋ยววันนี้ได้ติดตามรับชมกันอย่างแน่นอนนะครับแต่ในขณะเดียวกันมีรายงานข่าวล่าสุดแจ้งเข้ามานะครับว่าผลการตรวจสอบคุณผู้ชมฟังดีๆนะครับ DNA ของคนที่ติดอยู่กับเชือกซึ่งใช้เป็นเครื่องมือในการพันธนาการหรือว่ามัดมือแล้วก็มัดเท้าของคุณใหม่เนี่ยออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับอย่างเพจดาว8แชกบอกว่าผล DNA จากเชือกที่ใช้มัดมือมัดเท้าใหม่ออกมาแล้วยืนยันว่าจะมีใครบ้างนะครับซึ่งจากการตรวจสอบโดยทีมข่าวเนชั่นเนี่ยนะครับพบว่าไอ้ที่ 100% เนี่ยนะครับมี DNA ของช่างกิตคนนี้แหละครับผู้ต้องหาหมายเลข1แล้วก็คุณใหม่ผู้เสียชีวิตนะครับและเท่านั้นยังไม่พอยังไปปรากฏ DNA ของบุคคลอื่นเนี่ยปะปนอยู่ด้วยคําว่าบุคคลอื่นจะหมายถึงใครนะครับถ้าหมายถึงผู้ต้องหา4คนก่อนหน้านี้มันเป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับถ้ามีรอยนิ้วมือหรือว่า DNA อยู่ตรงนั้นก็ไม่ต้องปฏิเสธนะครับก็จะอยู่ในทีมร่วมกันอุ้มฆ่าคุณใหม่ด้วยนะครับอันนี้เป็น DNA นะครับเดี๋ยวเรารอผลการยืนยันอย่างเป็นทางการอีกทีหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันฟังคำพูดใครก็ไม่ได้ละมันต้องเอาหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์